อัปเดตเรื่องของเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล t หนึ่งมืน et, <ะ> 1> 1, บาทกันหน่อยนะฮะ uh, หมอชัยวัชรงค์นะครับมีการโพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียบอกว่าณนะเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพบว่ามีคนที่ลงทะเบียนสำเร็จสำเร็จแล้วเนี่ย22.3ล้านคนอเอาอันปัจจุบันสิฮะ10นาฬิกาครับอันนี้มัน8นาฬิกา22.3ล้านคนนะฮะ ล่าสุดก็เรียกว่าถือว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยเยอะถลม่มทลายว่าอย่างนั้นนะครับตามที่หมอช้ได้แถลงก่อนหน้านี้ด้วยอันนี้ย้าว่าลงทะเบียนสําเร็จนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าได้นะครับเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว,ว่าต้องคัดกรองแล้วก็แจ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนที่มีมือถือเขาก็ลงทะเบียนใจจนถึงสิบห้ากันยายนแล้วก็ย2บสองกันยายนเนี่ยจะมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ทางแอปทางรัฐเนี่ยนะคะ ต่อไปอืมอันนี้ในพาร์ทของคนที่ลงผ่านทางสมาร์ทโฟนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกก็คือหลังจากที่จบการลงทะเบียนในทางรัฐสําหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนค่ะแล้วก็นี่อัปเดตตอนช่วงสิบโมงที่ผ่านมาอืมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่นะครับสําหรับใครที่ ลงทะเบียนเรียบร้อยไปแล้วในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทางสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลครับองค์การมหาชนหรือว่า DG a เเนี่ยได้โพสต์ข้อความเตือนว่าอย่าลบแอป,ปทางรัฐนะครับโดยระบุนะครับบอกว่าไม่แนะนำให้ท่านลบแอป,ปทางรัฐออกจากอุปกรณ์ของท่านเนื่องจากอาจทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ชั่วคราวและไม่แนะนำให้สมัครยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์อื่นก่อน แต่หากท่านลบแอป,ปไปแล้วโดยก่อนที่ลบได้กดลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ไว้แล้วโปรโดทราบว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ของท่านแล้วในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีทางรัฐมาก่อนแม้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะได้ในขณะนี้ท่านสามารถทำการสมัครและก็ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีแอป,ปทางรัฐได้ภายหลังเร็วๆนี้ซึ่งทาง DGA เองเนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook DGA Thailand นะครับนี่ครับก็ติดตามข่าวสารกันเอาไว้ด้วยนะฮะคือมันจะมีเหรอฮะคนที่ลงทะเบียนแล้วเป็นลบแอปอาจจะลบแล่ะอาจจะลงแล้วมันเกิดปัญหาหรือเปล่าหรือหมุดหงิดไม่เอาละโมโหรอนานไม่รอแล้วลบรแล้วมัหรอทำไมเนีลบแอปใหม่แล้วก็ทำใหม่ยางไงบ้าก็ไม่แน่ใจแต่ก็มีการแจ้งเตือนมาอย่างนี้ว่าอย่าลบ นะคะนี่นะคะก็ต้องติตามผัสายแต่ถ้าใครลงไปแล้วเนี่ยเข้าระบบไปแล้วเนี่ยเขาได้ข้อมูลแล้วไม่ไม่ต้องห่วงแต่ว่าอีกระหว่างระหว่างการที่ลงแล้วยังไม่สําเร็จอะไปลบแล้วโหลดใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นปัญหาอมันก็จะงงๆดังนั้นก็แจ้งเตือนกันว่าไม่ต้องไปลบนะคะคุณผู้ชมทีนี้เพิ่มเติมนะคะเรื่องของโครงการนี่นะคะดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์บอกว่า วันที่5สิงหาคมนะคะนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกแล้วก็ตตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะเปิดรายละเอียดถึงเรื่องของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการโดยจะมีการถแถลงข่าวร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวันเลทที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะมีรายละเอียดและความคืบหน้าของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีมากถึง2ล้านร้านค้าแล้ววันนั้นน่ะจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเลย เพื่อให้ร้านค้าเนี่ยที่สะดวกดีนะในการเข้าร่วมแล้วก็รอใครที่ประกอบการไม่ผู้ประกอบการเป็นร้านค้าต่างๆตั้งใจว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะหรือว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างรอยวรอวันที่5เบื้องต้นนี้นะคะ,ะก็มีข้อมูลว่าตอนนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยร้านค้าหาบเร่แผงลอยสมาคมผู้ค้าปลีกร้านทองฟ้านิติบ,บุคคลซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าแสนร้านนะก็อย่างเช่นอาทิตย์ สหมาคบค้าปลีกประมาณ4 0,000ร้านร้านทองฟ้า1 5 0 0 0 0้านร้านร้านอาหารประมาณ5 0 0 0ร้านร้านของกรมการปกครองซึ่งก็มีหาบเร่แผงลอยใช่ไหมอยู่ในนี้ประมาณ4 4 0 0 0แสนร้านนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนนิติบุคคลอีกประมาณ 90, แสนร้านแล้วตอนนี้มีการตรวจสอบประสานทุกส่วนโดยจะมีสันักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะคะหรือว่าสพอรอเนี่ยเป็นผู้รับรวบรวมเข้าระบบทั้งหมด จากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปิดให้ยืนยันตัวตนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา2เดือนในการขับเคลื่อนเดินหน้าต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าตุลาคมน่าจะจบทั้งหมดและสามารถดําเนินการได้ก็ต้องรอนะคะในส่วนของร้านค้าเนี่ยวันที่5สิงหาคมจะมีการเปิดโระเรียนให้รับทราบอย่างเป็นทางการว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ต้องบอกกันตรงๆเลยนะฮะก็มันก็เป็นข่าวนี่แหละม,มันต้องพูดถึงก็คือ 14สิงหาคมก็ต้องอรอลุ้นผลคําตัดสินนายกเศรษฐาด้วยนะฮะที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะ,ะ,ะเรื่องของการที่นายกเศรษฐาเนี่ยตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเอาพูด,ดง่ายๆว่านายกเศรษฐามีความผิดไหมถ้าผิดจริงคุณผู้ชมฮะคอรมอและนายกเศรษฐาคือไปพร้อมกันทั้งคณะคะ,ะคำถามคือแล้วดิจิตอลเวเลตจะยังไงต่ออ่าอ,อันนี้มองไปข้างหน้านะ,ะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อาต้องพูดอย่างนี้ S <S มองไปข้างหน้าถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะเป็นใครใครจะเป็นนายกแล้วเขาจะทำดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นต่อไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่เดี๋ยวรอดู14สิงหาคมก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u p เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ